บทวิเคราะห์การเมืองในช่วงนี้นะคะได้จับตาไปดูว่าจากนี้ไปความเคลื่อนไหวทางการเมืองจะยิ่งเด่นชัดว่าใกล้จะถึงบทจบแล้วนะคะแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นตามมาอีกค่ะว่าจะเป็นบทจบของสิ่งที่นำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยหรือว่าจะเป็นบทจบของม็อบประชาธิปัตย์และนายสุเทพกันแน่ติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอาัลน์เตจจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนเรื่องบทจบการเมืองมากับนายกคนกลางบทจบของใครเห็นรายชื่อ12องค์กรที่ได้รับเชิญเข้าร่วมหาหรือกับกลุ่ม40สวออันมีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนั่งเป็นประธานแล้วเหนื่อยตัดชื่อบุคคลอันมาในฐานะตัวแทนประธานสารดีกาออกไป ัดชื่อบุคคลอันมาในฐานะตัวแทนประธานสาลปกครองสูงสุดออกไปตัดออกไปด้วยความเคารพและเดินผ่านรายชื่อนางผานิชนิติธานประพาดประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนายปานเทพกลานรงลานประธานปปชานางอมาราพงษาพิษประธานกสมนายโอกาสเตภะกุลประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยิ้มเห็นแก้มย้ำเห็นไรฟัน เหมือนกับเห็นรอยยิ้มของนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอรการค้าไทยเหมือนกับเห็นสายฟันของนายเทระพัฒน์ษษเรสรีรังสรรประธานสภาพาัฒนาการเมืองยิ่งเมื่อมีกำหนดไปพบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่นิดายิ่งชัดคนเหล่านี้ล้วนเคยมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวกับก,บกอปสอมาตั้งแต่ตน้นเคลื่อนจนก่ออาการป่วนกลลหนให้บังเกิดขึ้นแล้วก็หันมาเล่นบทใหม่ เป็นบทในการหาทางออกให้กับประเทศบทคนดีเหมือนเหมือนกับที่คนดีแต่พูดเคยแสดงมาแล้วละครการเมืองอันนายสุเทพเทือกสุบรรณกดดันอย่างแข็งก็้าวให้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นผู้ออกหน้าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยขอให้ดูคนที่แวดลอ้อมนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยแต่ละคนอย่างนายคำนูนสิทธิสมานอย่างนายภัยบุญนิต,ติตะวันอย่างนายสมชัยสแสวงการ อย่างนายประสานมลึกกพิทักษ์อย่างนายวันชัยซ้อนสิริหรืออย่างนายอภิชาติดำดีซึ่งมาจากกระบีคนเหล่านี้จะแตกต่างอะไรจากพลเอกสมเจตบุญถนอมจะแตกต่างอะไรจากพลโทน,นันทเดชเมฆสวัสด์และแตกต่างอะไรจากพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทิ์ ข้อดีจากการเคลื่อนไหวของสวมีสองอย่างอย่างเด่นชัดกล่าวคือ 1. สะทอนสภาวะจนแต้มอับตันของนายสุเทพเทือกสุบรรณขณะเดียวกัน 1. ลากดึงเอาเครือข่ายที่เคยร่วมมือและสมคบคิดกันตั้งแต่ก่อนและหลังรัฐประหารเดือนกันยายน2549ออกมาอย่างล่อนจอนเปล่าเปลื่อยไม่ว่าคนนั้นจะชื่อนางอมราพงษาพิษ ที่ไปปรากฏตัวณกองบังคับการทหารราบที่11รักษาพระองค์ระหว่างเหตุการณ์เดือนเมษายนพฤษภาคม2553เรียกตามสำนวนไทยก็ต้องว่าเป็นการดิ้นเหือกสุดท้ายในที่สุดเส้นทางของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยก็จะเดินย้ำซ้ำไปรอยเดียวกันกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของปปชคือ เล่นงานได้เฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรรูปธรรมและความเป็นจริงก็คือมิอาจและไม่สามารถก่อสภาวะสุญญากาศทางการเมืองให้เกิดขึ้นได้ความเพียงของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยคือทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งก่อนที่นายสุเทพเทือกสุบรรจะประกาศยึดอำนาจทำตนเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เรียกตัวข้าราชการให้ไปรายงานตัวในวันที่17พฤษภาคม เหมือนที่เคยประกาศเมื่อเดือนธันวาคม2556เหมือนที่เคยประกาศเมื่อเดือนเมษายน2557หากมีความมั่นใจในความเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เหตุใดนายสุเทพเทือกสุบรรณไม่ประกาศชื่อนายกและมนตรีคนใหม่แล้วนำขึ้นทูลเกล้าแล้วรอลงนามรับสนองพระบรมราชาองการเองเล่าประเด็นอันแหลมคมร้อนแรงยิ่งกว่านั้น นอกจากการเดินหน้าในแนวทางนี้ของนายสุเทพเทือกสุบรรแล้วประชาชนยังรอแับฝั่งชื่อของนายกรัฐมนตรีคนกลางด้วยความระทึกในดวงหทยอย่างยิ่งจากนี้จึงเด่นชัดยิ่งว่าการเคลื่อนไหวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2556ได้เข้าใกล้บทจบอย่างยิ่งแล้วคำถามอยู่ที่ว่า1 เป็นบทจบของสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษินหรือว่า 1. เป็นบทจบของเกปะปปสอและนายสุเทพเทือกสุบรรจำเป็นต้องร้องเพลงจูบเะรอต่อไปอีกเล็กน้อย